แบบอย่างที่ดีงามของจรรยามารยาทเนี่ยก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านปีกุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในตัวของท่านรอซูลนะครับก็มีแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่หวังจะพบกับอัลเลาะห์แล้วก็ระลึกถึงอัลเลาะห์มากๆการทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำตามซุนนะห์เนี่ยมันก็ได้บุญเพราะว่าเมื่อเราทำตามนบีถ้าเท่ากับเราทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะว่านบีจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับนบีก็ต้องรับคำสั่งมาจากอัลเลาะห์เพราะนั้นเมื่อเราทำตามนบีซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดีงามนอกจากเราจะได้รับคำนิยมชมชื่นจากผู้คนที่เห็นแบบอย่างที่ดีแล้วเนี่ยเรายังได้รับผลบุญอีกเพราะว่าเราทำตามนบีผู้ที่นำคำสอนของพระองค์มาสั่งสอนเราฉะนั้นจรรยามารยาทที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่การพูดคุยเสวนาพูดคุยสอบถามความรู้นะครับจากท่านผู้รู้นะครับวันนี้ผมยูซุฟกัมจิตนะครับเราบันทึกเทปกันอยู่ที่ริมคลองประเวศบุรีรมย์นะครับเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ของเราท่านหนึ่งบรรยากาศก็วันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่แดดร่มลมตกอากาศกำลังดีนะครับบรรยากาศแบบบ้านบ้านบ้านนอกนะครับแต่มีความอบอุ่นนะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีการเทปในการเรียน15หัวข้อนะครับที่น้องๆนักศึกษาจะต้องเรียนเนี่ยในส่วนของเรื่องของจรรยามารยาทในอิสลามนะครับวันนี้ถือได้ว่าเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้รู้นะครับเพื่อที่จะขยายความถึงหัวข้อที่เราได้เรียนกันไปแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับท่านประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับอาจารย์บรรจงบินกาสันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์วันนี้ด้วยกับที่เรานั่งพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่มันไม่ปกติในบ้านเราในทั่วโลกก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังรักษาระยะห่างระยะห่าง social distancing และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเราก็ยังที่จะมีใช้กันอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ละเลยถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้อาจารย์ครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงวันนี้อยากจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับขยายความดีกว่านะอาจารย์ปกติเราเรียนกันแล้วเนี่ยในหัวข้อใน1ชั่วโมงนะครับจรรยามารยาทในอิสลามเนี่ยน้องๆหลายๆท่านนักศึกษาหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่เห็นตัวอย่างแต่วันนี้เราจะขยายมันมีหลายส่วนในเรื่องของจรรยามารยาทในอิสลามอาจารย์ครับผมขออนุญาตเลยละกันเรื่องของจรรยามารยาทเนี่ยมันมีขอบเขตความจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นแบบอิสลามเป็นแบบอาหรับหรือว่าจรรยามารยาทในส่วนของชนชาติอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆถือว่าเป็นจรรยามารยาทไหมแบบไหนอย่างไรครับอาจารย์โอเคครับก่อนจะคุยกันในเรื่องนี้เราก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าจรรยาซะก่อนนะครับครับจรรยาก็คือการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามซึ่งในภาษาอาหรับก็เรียกว่าอะดับแล้วก็ในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า good manner ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการอยู่ร่วมกันทางสังคมนะครับเพราะว่าคนเราจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็ดูกันที่การประพฤติปฏิบัติว่าคนผู้นั้นเนี่ยนะครับมาจากที่ไหนดังสุภาษิตไทยเขาบอกว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลนะครับกริยาก็คือการปฏิบัติว่าดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าไม่ดีเขาก็มองว่าคนพวกนี้ไม่ได้รับการอบรมมาเพราะนั้นจรรยามารยาทเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นความสวยงามของมนุษย์ครับเพราะว่ามนุษย์มีสองด้านด้านหนึ่งก็คือด้านภายในต้องมีเรื่องของความศรัทธานะครับด้านภายนอกก็คือเรื่องของการปฏิบัติถ้าหากว่ามนุษย์มีความศรัทธาแล้วก็ไม่มีจรรยามารยาทที่ดีงามเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่มีความสวยงามเหมือนกับดอกไม้ที่ไม่มีสีสันที่จะดึงดูดแมลงให้เข้ามานะครับด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามนี่เป็นสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญแล้วก็ถือว่าแบบอย่างที่ดีงามของจรรยามารยาทเนี่ยก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านปีกุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในตัวของท่านรอซูลนะครับก็
มีแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่หวังจะพบกับอัลลอฮ์แล้วก็ระลึกถึงอัลลอฮ์มากๆนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็พยายามจะคอยดูว่าวันๆเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำตามเพราะว่าการทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำตามซุนนะห์เนี่ยมันก็ได้บุญเพราะว่าเมื่อเราทำตามนบีถ้าเท่ากับเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะว่านบีจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนบีก็ต้องรับคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเมื่อเราทำตามนบีซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดีงามนอกจากเราจะได้รับคำนิยมชมชื่นจากผู้คนที่เห็นแบบอย่างที่ดีแล้วเนี่ยเรายังได้รับผลบุญอีกเพราะว่าเราทำตามนบีผู้ที่นำคำสอนของพระองค์มาสั่งสอนเราฉะนั้นจรรยามารยาทจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญครับครับอาจารย์ครับแล้วจรรยามารยาทเนี่ยมันถูกจำกัดเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตไหมครับโอ้ไม่เลยมีทุกด้านครับไม่ว่าจะเรื่องของการกินเรื่องการเยี่ยมญาติเรื่องของการทำมาค้าขายต่างๆมันจำเป็นที่จะต้องมีจรรยานะครับแม้แต่การแพทย์ก็ต้องมีจรรยาแพทย์ครับนะครับจะเขียนหนังสือก็ต้องมีจรรยาบรรณครับนะครับมันจะมีจรรยาประกอบการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในทุกๆด้านถ้าไม่มีจรรยานะครับสังคมก็ไม่สวยงามครับครับอาจารย์แล้วอย่างเช่นมันมีหลายด้านของชีวิตใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการกินวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือว่าอย่างที่อาจารย์ว่ามันครอบคลุมทั้งหมดของชีวิตทีนี้ถ้ามันจะมีในเรื่องของอย่างเราเห็นกันชัดๆนะครับเรื่องของการกินครับอาจารย์สมมติว่าชนชาตินึงประเทศนึงเขากินแบบเนี้ยเขาก็เรียกเขาว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเขาวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมของเขาแต่ว่าอีกประเทศนึงซึ่งไม่ได้กินแบบเขาเนี่ยแล้วมามองว่าเอ้ยคนเนี้ยมีจรรยาหรือไม่มีจรรยามันสามารถอะไรยังไงได้หรือว่ายังไงเขาจะเราก็ต้องดูกันไปนะครับตามวัฒนธรรมซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนอาหรับก็กินมือนะครับคนฝรั่งก็กินช้อนใช้มีดต่างนะครับแล้วก็คนจีนใช้ตะเกียบครับก็เป็นวิถีชีวิตของเขาซึ่งไม่ว่าจะกินด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าอิสลามก็จะเน้นในเรื่องของอาหารว่าจะกินก็ต้องเรื่องอาหารที่ฮาลาลแล้วก็จะต้องมีแบบแผนในการกินซึ่งทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าก่อนจะกินเนี่ยต้องล้างมือก่อนนะครับแล้วก่อนจะอาหารเข้าปากต้องบิสมิลลาห์ก่อนครับแล้วกินเสร็จก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือแบบแผนของอิสลามไม่ว่าคุณจะใช้ตะเกียบกินหรือกินด้วยมือหรือกินด้วยช้อนส้อมนะครับแต่ว่าอิสลามเนี่ยนะครับจะแทรกเข้าไปอยู่ในทุกวัฒนธรรมนะครับคราวนี้ในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งเราต้องเรียนรู้ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขากินอาหารเนี่ยนะครับเขาจะใช้ตะเกียบพุ้ยแล้วถ้าเป็นอาหารที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับเขาจะกินแล้วเขาก็จะแสดงความอร่อยออกมาด้วยเสียงครับอันนี้ถ้าหากว่าภรรยาได้ยินเนี่ยนะครับภรรยาจะชื่นใจมากเลยนะครับว่าอาหารเนี่ยมันอร่อยจนสามีนะครับส่งเสียงครางออกมาในการกินครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเวลาเขากินนะครับเขาจะกินอาหารเนี่ยหมดเกลี้ยงจานจนชนิดที่เรียกว่าในหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะเขากินข้าวเนี่ยนะครับเขาจะเอาน้ำเทใส่ไปในถ้วยแล้วก็คนๆๆๆแล้วก็สดเพื่อให้ถ้วยเนี่ยสะอาดและไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้งนะเป็นปฏิกูลในถนนหนทางหรือว่าในสังคมอันนี้เราเวลาไปอยู่กับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจอันนี้ของคนไทยเราถ้าหากว่าไปส่งเสียงอย่างนั้นก็ถือว่าไอ้นี่ไร้มารยาทอันนี้ไร้มารยาทครับอันนี้มุมมามากมุมมามากตะกะมุมมามครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็เห็นว่ามันมีส่วนของอิสลามอยู่คือเขากินข้าวเกลี้ยงจานครับอันนั้นในมุสลิมศาสนาเนี่ยท่านทานอาหารเนี่ยท่านทานเกลี้ยงนะครับและท่านทานแต่น้อยนะครับเวลาอาหารเหลือในจานท่านก็จะเล็มติดแม้กระทั่งเล็บเนี่ยนะครับนิ้วเนี่ยท่านก็จะเล็มเพื่อไม่ให้อาหารเนี่ยเหลือทิ้งเพราะท่านบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าความจำเริญหรือบรรยากาศเนี่ยมันอยู่ที่ข้าวเม็ดไหนครับเพ
ราะนั้นพยายามเปลี่ยนให้เกลี้ยงเพราะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่ว่าเขาไม่มีความศรัทธาเท่านั้นเองครับถ้าหากว่าเขามีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็ทำด้วยความสำนึกว่าเขากินตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดคือกินให้เกลี้ยงแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์เท่านี้เขาก็เป็นมุสลิมละนะครับอิสลามเกิดในอาหรับก็จริงแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นวัฒนธรรมอิสลามในหมู่ชนอาหรับเพราะว่ายูซุฟเคยไปผมเคยไปที่ร้านข้าวหมกอูดนะครับครับเราคนไทยนะครับอาจารย์เราก็1จานนะพร้อมกับเนื้ออูดเราก็ลุมกันแล้วเราก็เกลี้ยงเลยนะครับหันไปเห็นคนอาหรับนะครับ1คน1จานใหญ่เหลืออูดประมาณ3ชิ้นเหลือข้าวประมาณ2จานแล้วเขาก็ลุกไปผมยังเสียดายเลยว่าจะถามเด็กเสิร์ฟว่าขอได้ไหมท่านนั้นอันนี้ครับไปเห็นมาครับอาจารย์แต่ว่าคนอาหรับนะครับเห็นไหมเขาจะกินฟุ่มเฟือยอย่างไรก็จริงนะเราอาจจะบอกว่าอาหารที่เหลือเนี่ยขอเอาไปให้แก่คนที่ไม่มีจะกินคนยากคนจนหรือคนที่มาขอเขาจะไม่ยอมนะทำไมครับอาจารย์เขาบอกว่าถ้าจะให้คนอื่นเนี่ยต้องให้อาหารที่ดีไม่ใช่เหลือจากเขาครับอันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมของที่เหลือจากเขาเนี่ยเขาบอกไม่เอาไปให้คนอื่นถ้าจะให้คนอื่นกินก็ต้องให้กินในสิ่งที่ดีๆนี่ฮะความคิดของเขาเป็นโอเคมันถูกต้องกับหลักอิสลามครับแต่หลักปฏิบัติของเขาในการกินแบบเลี่ยราดฟุ่มเฟือยเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เวลาไปร่วมสังคมนะครับออกงานสังคมเนี่ยมารยาทในการกินนะครับก็มีโต๊ะจีนมีเรื่องโต๊ะจีนครับมีเรื่องแบบบุฟเฟ่ครับนะครับวันนี้เราก็ต้องเรียนรู้มารยาทด้วยนะครับว่าถ้าโต๊ะจีนเนี่ยครับเขามาเสิร์ฟนะครับเขามาเสิร์ฟต่างคนก็โอเคก็อาหารมาถึงก็กินแต่เวลาบุฟเฟ่เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาการกินบุฟเฟ่เนี่ยคือต่างคนเนี่ยต่างไปตักแล้วตักเฉพาะของตัวเองไม่ต้องไปตักเผื่อคนอื่นนะครับคราวนี้วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับก็ไปตักมาแล้วก็เผื่อคนนู้นเผื่อคนนี้แล้วเสร็จแล้วอาหารเนี่ยมันเหลือเยอะเอาจริงแล้วบุฟเฟ่ต์เนี่ยต้องต่างคนต่างตักแล้วต้องตักมาพอประมาณอย่าให้กินแล้วเหลือนะครับตักมาพอประมาณความจริงถ้าหากว่าเราใช้แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันกินเนี่ยประมาณ1ใน3ของกระเพาะนะครับและอีก1ใน3เนี่ยเป็นน้ำอีก1ใน3เนี่ยว่างไว้มันจะเป็นการกินที่ถูกสุขลักษณะซึ่งการกินแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านฉันมื้อเดียวครับใช่มั้ยแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันถ้าเคร่งคัดจะฉันมื้อเดียวแต่ถ้าปกติทั่วไปก็จะมีเช้ากับเพลครับครับแต่ท่านมิวซามบอกว่ากิน3มื้อแหละครับแต่3มื้อเนี่ยมื้อนึงเนี่ยกิน1ใน3นะครับอาหารนะรแล้วก็น้ํา1ใน3แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นอากาศปล่อยว่างไว้เพื่อที่ว่ากระเพาะเนี่ยมันจะได้คุกเคล้าแล้วกระเพาะจะได้ไม่ทำงานหนักมันก็มีผลดีต่อสุขภาพนี่ก็คือแบบอย่างที่ท่านมิวสัมเนี่ยสอนเอาไว้แล้วก็สมัยก่อนบรรดาสาวกนะครับจะคอยดูท่านนบีว่าทำอย่างไรไอ้ที่ดูเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะหวังเรื่องของสุขอนามัยว่านบีล้างมือทุกครั้งสาวกเนี่ยต้องการทำตามนบีเพื่อเอาบุญแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้ตามมาก็คือสุขอนามัยจากการล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเอาบุญอีกโดยการกล่าวบิสมิลลาห์นะครับก่อนกินกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาบุญอีกครั้งหนึ่งด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วท่านนบีก็สอนแบบอย่างที่ดีงามในการรับประทานว่านะครับก็กินอาหารที่อยู่ใกล้ๆตัวก่อนนะครับถ้าหากว่ามีคนกินข้างๆก็หยิบให้คนข้างๆก่อนหรือว่าข้างขวาไม่ใช่เห็นของโปรดอยู่ไกลๆนู่นยกอย่างนี้อันนี้มารยาทไม่สวยงามนะครับก็จรรยาไม่งามนะครับครับอาจารย์กรณีที่มันมีเมนูอยู่1เมนูปลา2โลกที่ว่ามันปลามยังไม่ตายมันดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวกระเดี่ยวแล้วก็ไปกินเนี่ยมันอาจารย์แบบนี้ครับถือว่าเป็นจรรยามารยาทในการกินมั้ยฮะอาจารย์ครับเรื่องเมนูปลา2โลกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเคยนําเสนอในบทความนะครับเพราะว่าผมสงสัยข้อความตอนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานว่าในโลกหน้าเนี่ยเขาจะไม่เป็นเขาจะไม่ตายไอ้คำที่ว่าไม่เป็นไม่ตายเนี่ยมันทำให้ผมสงสัยว่ามันเป็นอย่างไรสิ
นะครับแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ดูสารคดีการท่องเที่ยวในไต้หวันหรือฮ่องกงกันไปด้วยนะครับก็เป็นสารคดีที่แสดงให้เห็นถึงครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาออกมาเที่ยวกลางคืนแล้วก็เป็นครอบครัวนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาว2คนมาที่ร้านอาหารซีฟู้ดและอาหารซีฟู้ดในฮ่องกงหรือในไต้หวันเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับมันก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาเป็นๆนะครับอยู่ในตู้และคนจะกินก็มาชี้เอาว่าจะเอาตัวไหนแล้วก็ช้อนไปนะครับแล้วก็ให้กุ๊กอ่ะเขานำเอาไปปรุงครับชั่งน้ำหนักแล้วไปปรุงกันนะครับอันสารคดีวันนั้นเนี่ยนะครับผมนั่งดูอยู่นะครับมันทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยนี่มันเมนูปลาสองโลกนี่หว่านะครับก็คือว่ากุ๊กเนี่ยเขาได้ปลาตัวนั้นไปแล้วเป็นปลากระพงตัวใหญ่มากเลยนะครับเขาก็เอาผ้าขนหนูเย็นๆเนี่ยจับหัวปลากระพงแล้วก็ไปคอเกล็ดออกนะครับแล้วก็ผ่าท้องมันวิธีการผ่าท้องของเขาเนี่ยครับเขาใช้กรรไกรแหลมๆเล็กๆเนี่ยแทงเข้าไปแล้วก็ดึงเอากระเพาะอุจจาระของปลาออกมาส่วนอื่นเขาเก็บเอาไว้หมดปลายังไม่ตายนะครับหลังจากเขาคอเกล็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เอามีดบั้งเนื้อปลานะครับทั้งสองด้านเลยเพื่อที่ว่าเวลาไปทอดแล้วเนี่ยน้ำมันมันจะได้เข้าไปในเนื้อปลามันจะได้สุกทั่วกันเวลาเขาทำเนี่ยนะครับเขาเอาปลาเนี่ยนะครับแช่ลงไปในน้ำมันเดือดๆปลาสะดุ้งนิดนึงแล้วก็นิ่งนะครับแต่ปลายังไม่ตายนะครับพอด้านนี้สุกแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งปลาก็สะดุ้งแต่ปลายังไม่ตายที่รู้ว่ายังไม่ตายก็เพราะว่าเมื่อเขาทอดสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเอาปลาตัวนั้นมาใส่จานเปลใหญ่นะครับปลาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าตายังกระพริบกระพริบอยู่ปากยังปังอาบปังอาบอยู่หลังจากนั้นนะครับกุ๊กเขาก็เอาน้ำเกรวี่น้ำแกงมาราดนะครับบนตัวปลาแล้วก็เอามาเสิร์ฟพ่อแม่ลูกนะครับเขาก็นั่งเอาตะเกียบแค่เอาช้อนส้อมแค่แล้วก็นั่งกินกันนะครับปลานี่ยังไม่ตายตามันก็มันปลากระพริบกระพริบอยู่ยังกระพริบกันได้พอหมดด้านหนึ่งปุ๊บเขาก็พลิกอีกด้านหนึ่งพอพี่อีด้านหนึ่งก็นั่งกินไปปลายังไม่ตายนะครับจนกระทั่งกินกระทั่งเนื้อหมดเรียบร้อยแล้วนะครับปลาก็ปิดตาลงปิดปากลงจบชีวิตบนจานไปนั่นไอ้ตรงนั้นทำให้ผมเข้าใจว่าอ้อนี่ไงคือสภาพความไม่เป็นไม่ตายในชีวิตโลกหน้าเมื่อต้องถูกลงโทษตรงนั้นผมเลยตั้งชื่อเมนูนี้ว่าปลาสองโลกซึ่งเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเคยมีการนำเอามาทำเป็นเมนูอาหารที่ระยองนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอามาตีพิมพ์ก็ปรากฏว่าคนรับไม่ได้นะครับร้านนั้นก็ต้องปิดไปไอ้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าแม้ปลาเนี่ยจะเป็นที่ฮาลาลอนุญาตให้กินแต่วิธีการกินมันไม่ถูกต้องนะครับมันซาดิสนะครับต้องให้ปลาตายให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วก็จะมาทำเป็นอาหารนี่เป็นการทรมานปลานะครับซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักอิสลามแม้ว่าปลาจะเป็นของฮาลาลแต่วิธีการในการปรุงในการกินมันไม่เป็นที่อนุมัติก็ถือว่าถ้าเรียกว่าคนที่ไปกินก็เมนูนี้ก็ถือว่าไม่มีจรรยามารยาทในการกินหรือเปล่าอาจารย์ก็เขาไม่มีศาสนาเนี่ยนะครับคือถ้าหากว่ามีศาสนาเนี่ยคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าขอบเขตการกินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าสัตว์เองเนี่ยมันยังมีขอบเขตในการกินแพะแกะวัวควายมันก็กินใบไม้ใบหญ้านะครับมันไม่กินเนื้อไม่กินน้ำตกส้มตำซกเล็กต่างๆแล้วเนี่ยเสือก็มีกินหญ้าแต่กินเนื้อมันมีขอบเขตของมันแต่ว่าในการกินของมนุษย์เนี่ยมันต้องมีขอบเขตเพราะถ้าไม่มีขอบเขตปั๊บมันกินได้ทุกอย่างแล้วก็อาจจะลามปามกินได้กินบ้านกินเมืองก็ได้ครับนะครับซึ่งสัตว์ไม่กินกินไม่ได้ครับครับแต่มนุษย์กินได้กินบ้านกินเมืองกินวัคซีนกินค่าแรงงานครับครับครับอาจารย์ก็ในส่วนของจรรยามารยาทนะครับที่อาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังในส่วนของการกินนะไม่ว่าจะเป็นการหยิบอาหารที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ไม่อะไรนะฮะกินอ่านจนเกินไปเกินความต้องการของร่างกายไปแล้วก็ในส่วนของการตักอาหารแบบบุฟเฟ่ก็เอาแต่พอดีนะครับไม่ต้องเผื่อแผ่ชาวบ้านเขานะครับอาจารย์แล้วทีนี้ในโลกของตะวันตกเรียกว่าฝรั่งดีกว่านะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าการกินด้วยท่าทางกินบนโต๊ะวางแก้วขวามือหั่นสเต็กด้วยขวากินซ้ายอันนี้เขาก็ถือว่าของเขาเป็น
รรยามารยาทแบบผู้ดีผู้ดีแต่ทีนี้ในอิสลามก็คือแบบอย่างท่านนบีนะครับที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือนบีใช้มือใช่ไหมครับแล้วก็นบีเนี่ยกวาดดูดอาหารที่อยู่ที่เล็บแล้วแบบนี้ครับอาจารย์ของเขาก็ว่าของเขาจรรยามารยาทที่ดีของเราก็ว่าของเราที่ดีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันแบบมันปฏิบัติแล้วมันดีกับเรามันเหมาะกับทั่วๆไปสากลที่มันดูแล้วมันซอฟมันดีที่สุดสำหรับมุสลิมครับอาจารย์ในอิสลามสอนเรื่องความง่ายๆความเรียบง่ายครับแต่ความเรียบง่ายไม่ใช่ความมักง่ายไม่เหมือนกันนะครับความเรียบง่ายแล้วก็ความพอประมาณเพื่อนเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ง่ายๆนะครับอย่างเช่นเวลากินเนี่ยเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมอิสลามไม่ว่าจะเป็นคนอาหรับคนอินเดียหรือคนมาเลเซียคนอินโดนีเซียนะครับเวลาเขากินเนี่ยเขาก็จะใช้มือเปิบครับนะครับสาวๆแต่งตัวสวยๆไปทำงานออฟฟิศในประเทศมาเลเซียเราจะเห็นเวลาว่ากินอาหารนะครับเขาก็จะกินด้วยมือกินเสร็จแล้วก็พยายามที่จะกวาดให้เกลี้ยงจานนะครับเป็นวัฒนธรรมอิสลามที่ปฏิบัติกันมาในชนชาติต่างๆนะครับที่รับวัฒนธรรมอิสลามมาแต่ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเวลาจะกินอาหารเนี่ยเวลาถ้าไปงานเลี้ยงเราจะเห็นนะครับจานเบลเลอร์เลยครับแต่ว่าวางอาหารก้อนนิดเดียวนะแล้วก็สเต็กนิดนึงสเต็กนิดนึงแล้วครับบางทีจานเนี่ยก็จานบินอ่ะแล้วก็มีซุปอยู่เนี่ยนิดนึงแล้วก็จะมีช้อนซ่อมด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเหมือนกับไปทำสงครามได้เลยครับมันเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองมันเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของตะวันตกเนี่ยเขาส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยมคือให้ใช้ทรัพยากรมากมากนะครับเพื่อที่ว่าระบบทุนนิยมมันจะได้เจริญเติบโตดังนั้นฝรั่งเขาก็ส่งเสริมว่าทำในเรื่องของความฟุ่มเฟือยความหรูหราในการกินซึ่งความจริงแล้วเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยนะครับแค่ช้อนหรือซ่อมหรืออาจจะมีดสักคันหนึ่งในการตัดสเต็กนะครับโอเคมันก็เหมาะสมนะครับเพราะว่ากินเนื้อเนี่ยมันต้องใช้มีดตัดนะครับถ้าหากว่ามาใช้มือแล้วก็ปากงับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยคนที่มีฟันปงฟันปลอมเดี๋ยวก็ฟันปลอมกระเด็นออกมานะครับน้ำเกลือเวงเกลวี่ก็กระจายมันก็โอเคมันเหมาะสมนะครับก็มันอยู่ที่อิสลามเนี่ยมองว่าเอาพอเรียบง่ายนะครับแล้วก็ปานกลางนะครับไอ้ที่ฟุ่มเฟือยกันนะครับแต่ว่าทางตะวันตกเนี่ยมันหรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินไปความจริงแล้วอิสลามก็ไม่สนับสนุนอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นตะวันตกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบอิสลามนะครับเพราะว่าอิสลามใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดนะครับแล้วมันก็ทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะอะไรอะดึงทรัพยากรมาขายในโลกมุสลิมได้มากๆครับก็มีเหตุผลนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเราที่ดูเทปอยู่ก็สามารถที่จะรับฟังรับรู้แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้ถึงสิ่งไหนที่อิสลามสอนอิสลามได้ปูทางเอาไว้ว่าสิ่งนี้เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับและอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาคนเขาเชิญเราไปทานอาหารอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธเพราะว่าอิสลามสอนให้รับไมตรีนะครับการที่เขาเชิญเราไปทานอาหารเนี่ยถ้าว่าเป็นในหมู่ชาวอาหรับนั่นแสดงว่าเขาไม่เกลียดเรามากอันนั้นก็อย่าได้ปฏิเสธรับไมตรีเขาครับนะครับอาจารย์แล้วอย่างเช่นเราเป็นคนกินไม่เยอะนะครับอย่างบ้านบางอัสลีอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเรามากินไม่เยอะแต่ว่าเรามาทีไรเนี่ยเชิญมาเนี่ยอาหารเต็มไปหมดเลยเราบอกได้ไหมครับว่า2อย่างก็พอแล้วรีเควสต์ได้ไหมครับอย่างนี้ก็เราก็บอกได้แต่ว่าด้วยความเต็มใจนะก็อยากที่จะทำเลี้ยงเรานะครับเพราะเห็นเราทำงานในด้านศาสนานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับเพราะว่าอาหารที่เหลือจากที่เรากินไม่หมดเนี่ยก็มีการจัดสรรไปแบ่งปันกันไปก็ไปถึงคนอื่นด้วยเราก็ไม่ได้เหลือทิ้งกว้างครับก็การมาของเราก็ทำให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพเนี่ยนะครับก็ได้ทำบุญต่อเนื่องกันไปครับก็เป็นเรื่องที่ต้องทำไปแล้วครับเป็นเรื่องที่ศาสนาก็ไม่ได้ห้ามนะครับก็สนับสนุนด้วยซ้ำในการที่เชิญแขกมาที่บ้านใช่ไหมครับอาจารย์ครับด้วยกับเวลาที่เราค่อนข้างจำกัดนะครับก็แต่ว่าในเรื่องของจรรยามารยาทเนี่ยอาจารย์ผมเชื่อว่าเรายังมีอีกเยอะเลยที่เราจะต้องคุยกันวันนี้แค่เรื่องอาหารก็ยังจะแทบจะยังไม่จบเลยนะนี่แค่เรื่องกินนะครับครับเรื่องกินนะเรื่องเล็กครับถ้าเรื่องไม่ได้กินครับเรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่ครับถูกต้องที่สุดครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้เนี่ยเรามาพูดกันที่ริมคลองครับริมคลองประเวศบุรีรมย์ครับเราน่าจะเปลี่ยนไปริมแม่น้ำบ้างริมทะเลบ้างดีไหมครับหรือลงเรือลงเรือไปแล้วก็คุยกันในเรือดีไหมครับดีสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับที่ดูวิดีโอนี้นะครับ
ตอนนี้น้องๆ นักศึกษาในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยน้องๆ นักศึกษาเนี่ยทางโครงการเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้เนื่องจากเป็นมาตรการนะเรื่องความปลอดภัยนะครับของทุกๆคนนะครับน้องๆที่ดูทางทางบ้านอยู่ดูเทปอยู่เนี่ยทางโครงการเนี่ยก็พยายามที่จะทำเทปพูดคุยเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องที่ขยายความมาจากที่เราเรียนกันอยู่แล้วที่สันติชนนะครับ15หัวข้อนะครับก็เป็นความตั้งใจของทีมงานเนาะที่จะจำเป็นการพูดคุยในเรื่องของชีวิตวิถีชีวิตหนึ่งนะครับเรื่องของความเป็นมุสลิมที่ต้องปฏิบัติให้น้องๆได้เข้าใจนะครับได้เรียนรู้แบบง่ายๆนะครับครับแล้วก็สำหรับน้องๆนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับสำหรับทุกๆสัปดาห์เนี่ยทุกๆคลิปเนี่ยท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีคำถามขึ้นไว้ให้นะครับให้ท่านผู้ที่สนใจแล้วก็น้องนักศึกษาเนี่ยได้ร่วมกันนะครับตอบคำถามนะครับเรามีของรางวัลให้นะครับ5รางวัลนะครับแค่1ข้อเท่านั้นแต่ตอบมาเนี่ย5รางวัล5ท่านแรกก็เราก็จะมีของรางวัลของขวัญของรางวัลจากโครงการมอบให้น้องๆนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์เวลาของเราก็คิดว่าเหมาะสมลงตัวไม่ยืดไม่ยาวไปนักแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเทปหน้าเราก็ผมก็จะมานั่งคุยกับอาจารย์อีกนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นก็อยากจะให้ลองติดตามกันดูนะครับอาจจะเป็นบนเรือในทะเลก็ได้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์แล้วนะครับครับวันนี้ผมยูซุปกอมจิตนะครับและอาจารย์บรรจงบินกาสันนะครับขอลาน้องๆนักศึกษาและผู้ที่สนใจไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู